มาอีกเรื่องนึงได้ไหมอีกเรื่องนึง3ตำรวจไซเบอร์ที่พี่นายบอกอ่ะทำไมยุคนี้พอสอนนี้ตำรวจไซเบอร์มาหากินแบบนี้หรอพี่นายใช้คำว่ากระจอกอ่ะกระจอกใช่ตำรวจไซเบอร์พอสอนนี้เป็นตำรวจระดับพญาอินทรีต้องอู้ฟู่ระดับพญาเหี่ยวเขาบินสูงเขาหากินบนอากาศเขาหากินบนฟ้ากระดิกนิ้วก็มาแล้วปรากฏว่ามีตำรวจไซเบอร์3นายประกอบด้วยสารวัตรยศพันตำรวจตรี2นายและรองสารวัตรยศร้อยตำรวจตรีอีก1นายรวมเป็น3นายค่ะต่ำเตี้ยเรี่ยดินบินต่ำเดินไม่ใช่บินแทบจะไม่ได้บินเลยตำรวจไซเบอร์ทำเสียฟอร์มตำรวจไซเบอร์ตำรวจ3นายนี้ทำเสียฟอร์มตำรวจไซเบอร์ไม่ได้บินสูงไม่ได้ทำตัวเป็นพญาเหยี่ยวพญาอินทรีไม่ได้หากินบนอากาศแต่เดินคุ้ยเขี่ยหากินตามดินเดินคุ้ยเขี่ยหากินตามดินช่างเสียฟอร์มของความเป็นตำรวจไซเบอร์เหลือเกินไปรีดทรัพย์30,000หนุ่มบางปะอิน30,000บาทกับรถวีออสอีก1คันเรื่องของเรื่องนะ เรื่องของเรื่องเอากันตรงประเด็นเลยก็แล้วกันย้อนความกลับไปบ่าย2วันที่16ธันวาคมค่ะบ่าย2 16ธันวาเหตุเกิดในห้างห้างหนึ่งย่านใกล้ๆกับนวนครนวนครปทุมระหว่างเนี่ยปทุมอยุธยามีชายชะกันไม่ใช่ชะกันสิบางคนก็วัยกลางคนแล้วใช่ชาย3คนมีชาย3คนด้วยกันเข้าไปอุ้มหนุ่มบางปะอิน1คนพร้อมกับยึดรถ Vios ที่หนุ่มคนนั้นขับมาค่ะอุ้มไปคุยไปเคลียร์กันณร้านอาหารข้างๆสพ.คลองหลวงสพ.คลองหลวงก็ประทุมเคลื่อนย้ายจากห้างย่านๆนวนครไปคุยไปเคลียร์กันที่ร้านอาหารข้างๆสพ.คลองหลวงโดยอ้างว่าไอ้รถเนี่ยที่ขับมาเนี่ยติดป้ายทะเบียนปลอมแล้วก็ติดไฟแนนซ์ด้วยเริ่มจากอย่างนี้ก่อนสามคนนั้นเนี่ยเขาอ้างว่าเขาเป็นตำรวจเป็นตำรวจสพ.คลองหลวงเป็นตำรวจสพ.คลองหลวงใช่เขาบอกว่าไอ้รถวีออสคันนี้ต้องสงสัยว่าใช้ทะเบียนปลอมใช่ใช้ทะเบียนปลอมใช่ดังนั้นจะเคลียร์ไม่เคลียร์ถ้าเคลียร์ก็จ่ายมาหนุ่มบางปะอินก็บอกว่าไอ้รถคันนี้รถเพื่อนยืมมาขับไม่รู้หรอกปลอมจริงชาย3คนนั้นที่อ้างว่าเป็นตำรวจสพ.คลองหลวงก็บอกว่าไม่ใช่ประเด็นเป็นเจ้าของรถตัวจริงหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือคุณครอบครองณขณะนี้เป็นความผิดซึ่งหน้าคุณครอบครองคุณขับรถคันนี้เป็นความผิดซึ่งหน้าโทษหนักนะจะเคลียร์ไหม 30,000 โอเคหนุ่มบางปะอินก็พาซื้อก็กับเมียก็ไปกดเงินมาให้ 30,000 ถูกไหมจากนั้นชาย3คนนั้นที่อ้างว่าเป็นตำรวจคลองหลวงก็บอกว่าเฮ้ยคุณเคลียร์ของส่วนตัวในรถออกนะเดี๋ยวจะขอเอาวีออสคันนี้ไปตรวจสอบแล้วเดี๋ยวจะเอามาคืนให้ไปตรวจสอบนิดนึงเดี๋ยวคืนให้ขอรถไปตรวจสอบผัวเมียคู่นี้หนุ่มมาปะอินเขาก็ไปเอาของส่วนตัวออกมาแล้วเงินสด 30,000 วางในรถเงินสด 30,000 วางในรถแล้วก็แต่เอาของส่วนตัวเนี่ยออกไปเก็บที่นวนครใช่ไหมและย้อนกลับมาที่ไอ้ตรงจุดเดิมอีกอ่ะไอ้ข้างๆสพ.คลองหลวงปากว่าหายจ้อยเลยรถก็หายรถหาย 30,000 หายพร้อมกับ Vios รถหาย 30,000 ก็หายแล้วไปด้วยกันเลยคิดไปคิดมาชักเอะใจพอเอะใจขึ้นมาปั๊บไปแจ้งความสพ.คลองหลวงสพ.คลองหลวงก็ตอบตรวจสอบเดือนนั้นเลยที่มาอ้างว่าเป็นตำรวจคลองหลวงขอตรวจสอบเข้าใจว่ามีกล้องวงจรปิดแถวนั้นใช่มีกล้องวงจรปิดพอดีโชคดีว่ามีกล้องวงจรปิดตรวจสอบแล้วไม่ใช่ตำรวจสพ.คลองหลวงค่ะตรวจสอบอีกทีพบว่าเป็นตำรวจไซเบอร์ตำรวจไซเบอร์ทุเรศตำรวจไซเบอร์ตำรวจไซเบอร์ยุคนี้เขาบินสูงเขาเป็นพญาเหยี่ยวเป็นพญาอินทรีเขาหากินบนฟ้าเก็บเล็กเก็บน้อยหรอคือขณะที่ล่อนอยู่กลางอากาศเอื้อมือไปคว้าอากาศก็ได้เงินได้ทองมาแล้วตำรวจไซเบอร์อยู่เฉยๆก็ได้น้อยแน่มาเดินคุยเขี่ยหากินตามดินกระจกสีตำรวจไซเบอร์พอสอนนี้ลดฐานะตัวเองจากพญาเหยี่ยวบินสูงมาเป็นกระจอกอ่ะโอ้โหหากินตามดินนี่ด่าส่งเลยโอ้ยในหน่วยก็ด่าส่งว่าหากินอย่างนี้ได้ไงอ่ะคือหมายถึงในตำรวจไซเบอร์เขาก็ด่าเช็ดเลยนะอ่ะประกาศเลยนะพันตำรวจตรีบุญทันพันจันเป็นสารวัตรกลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์กองบังคับการตำรวจไซเบอร์
พันตำรวจตรีคันชิตจันทาม่วงสารวัตรกำกับ4กรมบังคับการกรมบังคับการ1ก็คือไซเบอร์1ไซเบอร์1แล้วก็รองสารวัตรร้อยตำรวจตรีกำจัดบูชาโอ้โหเพื่อนฝูงที่ด่ากันสนั่นหวั่นไหวคำถามนะมันเกิดอะไรขึ้นภายในหน่วยที่บอกว่าตำรวจไซเบอร์ยุคนี้พญาเหยี่ยวพญาอินทรีบินสูงหากินบนฟ้าหากินกับอากาศกันทั้งนั้นไม่มีแล้วลงมาคุยเขี่ยหาอะไรกินตามดินไม่มีไม่มีเฉพาะกลุ่มเปล่าทีนี้ปรากฏว่าไล่ไปไล่มาเนี่ยมันก็เฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มเด็กใครได้เด็กใครไม่ได้ไม่ได้ได้ทั้งหมดไม่ได้ทั่วถึงผมเอาความลับเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังไหมในตำรวจไซเบอร์เนี่ยหน่วยเหนือเขาก็มีค่าใช้จ่ายให้แต่ละกองบังคับการเป็นค่าใช้จ่ายในการทำงานคือตำรวจเนี่ยบางครั้งก็น่าสงสารนะเพราะอะไรค่าใช้จ่ายในการติดตามคดีควักเองนะค่าใช้จ่ายในการติดตามคดีเยอะนะเยอะนะค่าใช้จ่ายในการเข้าใจว่าตำรวจบางทีก็ดองคดีมั่งอิดออดไม่อยากออกไปทำมั่งต้องหยอดน้ำมันจริงออกไปทำคดีไปสอบสวนให้อะไรประมาณนั้นมีค่าใช้จ่ายไงมีค่าใช้จ่ายแต่เขาเบิกไม่ได้แล้วเบิกไม่ได้เอาอย่างนี้กระดาษพิมพ์สำนวนน่ะกระดาษพิมพ์คำให้การยังต้องซื้อเองเลยคอมพิวเตอร์พิมพ์คำให้การน่ะซื้อเองปรินเตอร์ซื้อเองแอร์ติดห้องทำงานซื้อเองพี่ไหนต้องทำงานซื้อเองพี่ไหนต่อไปเราติดต่อธุรกรรมตำรวจต้องจ่ายตังค์นะเพราะว่าเป็นต้นทุนที่เขามีคอร์สเขามีเนาะน่าสงสารว่ะค่ากระดาษค่าพิมพ์เตอร์ต้องจ่ายตังค์เขาไหมคือแต่ละหน่วยเขาต้องดูแลกันใช่ทีนี้เท่าที่ทราบมาเนี่ยที่ตำรวจไซเบอร์เนี่ยในแต่ละกองบังคับการเนี่ยย้ำนะกองบังคับระดับแต่ละกองบังคับการเขาก็ได้รับการดูแลจากข้างบนเนี่ยกองบังคับการละ1ล้านบาทต่อเดือนนะต่อเดือนคุณคิดว่าพอไหมไม่พอโอ้โหคดียังดองบานเลยอ่ะเอากันอย่างนี้1ล้านเมื่อกระจายลงไปเมื่อจับมาแตกกระจายมันเหลือไม่เยอะต่อคนรู้ไหมระดับสารวัตรที่เป็นงัวงานสุดท้ายเหลือเท่าไหร่ระดับสารวัตรที่เป็นงัวงานจริงๆเป็นควายงานจริงๆอ่ะพูดเหลือกี่บาทเหลือกี่บาทผมใช้คำว่าควายงานตำรวจไม่โกรธหรอกเพราะตำรวจรู้ว่าผมใช้คำอุปมาอุปไมยให้เห็นภาพจริงๆใช่เขาทำงานเป็นวัวงานควายงานเหลือเท่าไหร่หารเฉลี่ยลงมาแล้วเหลือเท่าไหร่3,000โอ้โหคดีเดียวยังไม่พอเลยอ่ะเติมน้ำมันไปตามคดีเดียวคดีเดียวก็ไม่พอแล้วก็หมดแล้วถูกไหมเข้าใจเลยอ่ะแล้วโอ้โหผมก็ไม่รู้สิพูดยากเขาบอกว่าตำรวจไซเบอร์อู้ฟู่แต่ว่าแหมระดับคนทำงานเขาก็ลำบากนะถ้าที่ผมฟังมามันก็เป็นอย่างนี้กองบังคับการละ1ล้านต่อเดือนกระจายลงไปถึงข้างล่างดูสิสารวัตรคนหนึ่งได้เดือนละ 3,000 4,000 โธ่ตามคดีเดียวก็หมดแล้วไม่พออีกควักเนื้ออีกแล้วชื่อส่วนตัวอยู่ไงพอไม่มีผลงานก็มีปัญหานี่มีอีกนะบางพื้นที่เว้ยเขามีคำสั่งบีใช่ไหมให้ทำคดีเฮ้ยทุกโรงพักต้องมีผลงานจับยาเสพติดทุกวันโอ้นั่นแน่แปลว่าอะไรยาเสพติดอยู่ทุกหย่อมหญ้าเหรอโอ้ยสาธุครอบครัวผมไม่มีใครเป็นตำรวจสงสาร